เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้ผมขอไปนอนด้วยนะครับคุณพ่อเรื่องนั้นผมว่าน้องยังไม่พร้อมที่จะฝึกงานหรอกครับผมกะไว้แล้วว่าต้องเป็นแบบนี้อ่ะเดินหนีออกมาแบบเนี้ยไม่น่ารักเลยนะตินต้องการอะไรพี่ชายทักทายน้องชายมันแปลกผมว่าคุณเลิกเล่นละครอยู่ต้องการอะไรเรื่องฝึกงานผมอยากฝึกงานที่บริษัทแกเพิ่ง19ตอนคุณอายุ19คุณก็ฝึกงานที่บริษัทในฐานะคนส่งเอกสารแกทำไม่ได้หรอกผมทำได้แกทำไม่ได้แกไม่ได้ถูกเลี้ยงมาให้เจอความลำบากคุณก็เลยไปบอกพ่อแม่รับผมเข้าทำงานใช่ไหมมองพี่ในแง่ไรนะบอกแล้วไงว่าอย่าเล่นละครจะอ้วกหน้ากากพี่ชายที่แสนดีเหรอไม่มีใครเขาเชื่อหรอกทั้งแกก็ต้องรู้ว่าพยายามให้ตายหรือตายไปจริงๆแกก็ไม่มีวันตามพี่ทันทำไมวันนี้แกไม่ไปงานเลี้ยงกับคุณแม่เดี๋ยวนี้ถึงขั้นต้องโทรฟ้องลูกชายสุดที่รักเลยเหรอแกนั่นแหละลูกรักของคุณแม่อย่าทำให้ขำดีกว่าเพราะคุณไม่ว่างต่างหากผมเลยถูกเรียกไปแทนแกคิดมากไปแล้วคุณแม่จะมารักลูกเลี้ยงอย่างฉันเท่ากับลูกในไส้อย่างแกได้ไงถ้าอยากเล่นพ่อแม่ลูกนะครับไปเล่นที่อื่นฟังแล้วจะอ้วกแกก็เป็นซะแบบเนี้ยให้ความสำคัญกับครอบครัวบ้างจะทำอะไรก็เชิญสักวันผมจะกระชากหน้ากากคุณให้ได้งั้นคงไม่มีวันนั้นหรอกคงไม่มีวันนั้นน้องภูรอไอตินตั้งนานน้องภูคิดถึงก็คิดถึงเหมือนกันอยู่คนเดียวเหรอครับพ่อไม่อยู่พ่อทำงานแม่ไปหาคุณยายน้องภูเหงาน้องภูอยู่คนเดียวคุณภูผาอยู่นี่เองวันหลังอย่าวิ่งพรวดพลาดมาสิคะป้าแก่แล้วนะคะรู้ไหมวิ่งตามคุณผู้ผ่านไม่ทันแล้วก็อย่าตามมาสิไม่ได้บอกให้ตามสักคำพูดพลาดคืออะไรอะติน
พดพาดก็คือสิ่งที่น้องภูผาทำอยู่นี่ไงครับไม่มีใครอยู่เลยเหรออ๋อยังไม่มีใครกลับเลยค่ะเห็นคุณวดีว่าจะไปบ้านนู้นก่อนค่ะก็เลยฝากน้องภูผาไว้กับน้าค่ะน้องภูโดนทิ้งอีกแล้วอย่าพูดอย่างนั้นสิคะคุณภูผามาค่ะไปกับป้าดีกว่านะคะไม่เอาน้องภูอยากอยู่กับอาตินโอเคงั้นเดี๋ยวผมดูแลภูผาเองนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะนั่งเล่นกันอาเต้นรู้ไหมไปเที่ยวกับแม่ไม่สนุกเลยน้องภูอยากกลับบ้านน้องภูคิดถึงพ่อคิดถึงอาเต้นด้วยแล้วก็หนาวทำไมอ่ะไม่มีเพื่อนสักคนเลยเหรอน้องภูไม่อยากได้เพื่อนสักหน่อยน้องภูแค่อยากให้พ่อมาเที่ยวด้วยน้องภูเหงาไหมและอาตินเหงาไหมอ่ะแล้วอาต้องเหงาไหมครับต้องเหงาดิน้องภูไม่อยู่นะอาตินต้องคิดถึงน้องภูนะ ไอ้น้องภูผมยุ่งแล้วเหรอเมื่อไหร่พ่อจะกลับอ่ะทำไมเพราะว่าน้องภูคิดถึงพ่อน้องภูรักพ่อมากเลยเหรอน้องภูรักพ่อมากรักเท่านี้เลยน้องภูรักพ่อมากแถมยังชอบชื่อน้องภูด้วยเพราะว่าภูผาคือความรักของพ่อที่มอบให้กับใครคนหนึ่งมั่นคงและหนักแน่นเหมือนกับภูผาพ่อพ่อคิดถึงพ่อจังเลยพ่อไม่ทนครับขอบใจนะตินเรื่องอะไรที่ดูแลความรักของพี่ยังไงมีข้าวหรือยังครับมีแล้วค่ะกลับมาแล้วเหรอดึกนะที่หลังกลับให้มันเร็วหน่อยเดี๋ยวพ่อแม่จะเป็นห่วงยังไงซะแกก็เป็นให้นักศึกษาพูดจบยังอยู่ในวัยต่อต้านเหรอตินเดี๋ยวนี้พี่พูดอะไรหน่อยไม่ได้เลยเพราะผมไม่จำเป็นต้องฟังที่คุณพูดทั้งที่เมื่อก่อนอะไรอะไรก็พี่ตุลเหรอผมบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าให้เลิกตีสองหน้าสักทีจะเป็นลูกชายที่แสนดีสามีผู้ประเสริฐหรือพ่อที่น่ารักก็เป็นไปดิแต่อย่ามาเป็นพี่ชายผมเขาตายไปแล้วก็ยังนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาตายไปแล้วตายไปหลายปีพร้อมความโง่ของผมทั้งนั้นที่ผมฉลาดขึ้นแล้วทำไมคุณไม่ยอมถอดหน้ากากสักทีคงไม่ได้หรอกนะเพราะว่าถ้าคนอื่นรู้ว่าตัวตนจริงๆคุณเป็นยังไงไม่มีใครทนคุณได้หรอกขอตัวนะไอ้น้องคนนี้ก็พูดเจ็บเหมือนกันมึงก็ทนกูไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมก้อนหินThank you.
พี่หินพี่ตุลล่ะคะอ๋อไปคุยอาจารย์ครับงั้นเรารอนี่นะคะวันนี้ได้เห็นหน้าพี่ตุลเติมพลังสักหน่อยนะแค่เห็นหน้าก็หายเหนื่อยแล้วคนอะไรไม่รู้ล้อหรอเออแล้วรู้เรื่องที่พี่ตุลมีแฟนแล้วหรือยังใช่คนนั้นปะที่มารอพี่ตุลวันก่อนสวยก็สวยหรอกแต่ไม่เอาอ่ะถ้าพี่ตุลมีแฟนก็ไม่มีอาหารตาดิพี่หินคะพี่หินพี่ตุลมีแฟนจริงๆแล้วหรอพี่เอ้าสาวสาวมาทำอะไรกันที่ห้องนิสิตครับมาเล่นค่ะหรือว่ามาหาพี่สิโถพี่ตุลคะก็รู้อยู่ว่าหนูมารอพี่นั่นแหละนี่ถ้าไม่บอกพี่ก็ไม่รู้หรอกนี่พี่เกือบเสียใจแล้วเนี่ยหินหนูว่างปะพอดีกูจะคุยเรื่องที่อาจารย์ฟังมาพี่ขอตัวแป๊บนึงนะนั่งเล่นไปก่อนเดี๋ยวพี่กลับมามาหินมึงเงยหน้าสบตากูเงยดิวะใครทำมึงร้องไห้ไม่มีครับมึงรู้ใช่ไหมว่ากูไม่ชอบกูไม่ชอบที่มีคนอื่นมาทำให้มึงเสียน้ำตามึงร้องไห้ให้กูได้แค่คนเดียวเข้าใจไหมครับผมเป็นของคนตุนดีมึงจำไว้ว่ามึงเป็นของกูพ่อบอกแล้วใช่ไหมว่าให้ไปกับคุณแม่ไม่เอาอ่ะคุณยายจู้จี้น้องภูไม่ชอบชอบอยู่กับพ่อมากกว่าแต่น้องภูบอกว่าเบื่อพ่อเล่านิทานให้น้องภูฟังหน่อยพ่อทำงานอยู่นะมันมืดแล้วพ่อต้องพักพ่อห้ามทำงานพักงั้นแสดงว่าพ่อก็ไม่ต้องเล่านิทานให้ภูผาฟังใช่ไหมไม่เอาพ่อต้องเล่านิทานให้น้องภูฟังงั้นเอาเรื่องพี่น้องสองคนดีไหมไม่เอาไม่น่าตื่นเต้นเลยงั้นเรื่องราวของพี่น้องสองคนกับอีกหนึ่งคนรับใช้ไม่เห็นน่าสนุกเลยกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพี่น้องสองคนคนพี่เป็นคนขี้อิจฉาต้องการแก้แค้นทุกคนส่วนน้องชายก็เป็นเด็กดื้อถูกเลี้ยงตามใจจนเสียคนแต่พี่ชายเองนี่แหละที่ตั้งใจเลี้ยงน้องชายให้เสียคนให้เป็นคนนิสัยไม่ดีไม่มีใครหลักจนกระทั่งวันหนึ่งแกมีสิทธิ์อะไรมาสั่งฉันแกเป็นแค่คนใช้ฉันจะทำอะไรก็เรื่องของฉันคุณตินครับแต่คุณตินพูดแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะครับถ้าคุณตุลมาได้ยินก็คงไม่ชอบเหมือนกันก็ฉันไม่ได้พูดแบบนี้กับพี่ตุลนี่ฉันพูดแบบนี้แค่กับคนใช้อย่างพวกแกแกไม่มีสิทธิ์มาสั่งให้ฉันทำหรือไม่ทำอะไรได้ยินไหมครับผมทราบครับว่าผมไม่มีสิทธิ์ดีงั้นหลบคุณรสาสั่งไว้ไม่ให้คุณตินออกไปข้างนอกครับหลบไปไม่ได้ครับคุณตินรอคุณตุลกลับมาก่อนเถอะนะหลบ
ฉันจะไปเอาเรื่องผู้ที่กล้าด่าพี่ตุลไม่ได้ครับคุณติงคุณรัศาสั่งมาให้คุณติงเกาะเรื่องอีกแต่พวกมันด่าพี่ตุลยังไงก็ไม่ได้ครับแกต้องฟังแค่คำสั่งของพี่ตุลไม่ใช่แม่ฉันจะไปฟ้องพี่ตุลได้ครับถ้าทำให้คุณติงสบายใจก็บอกคุณตุลได้เลยครับเกิดอะไรขึ้นมันเอาหน้าเข้ามาเองตินไม่ได้ทำอะไรเลยนะหุบปากเดี๋ยวนี้ตินความเอาแต่ใจของน้องชายทำให้พี่ชายทนไม่ไหวน้องชายโดนทำโทษไหมโดนทำโทษสิครับน้องภูจำไว้นะว่าอย่าเป็นเหมือนเด็กไม่ดีคนนั้นน้องภูเป็นเด็กดีเป็นเด็กดีจริงๆนะน้องภูไม่เหมือนน้องชายหรอกนิสัยไม่ดีใช่เด็กนิสัยไม่ดีต้องโดนลงโทษเด็กนิสัยไม่ดีไม่มีใครต้องการเธอนั่นบอกมาด้วยว่าใครเป็นคนสอนเรื่องเร็วๆให้น้องชายใครเป็นคนที่ทำให้น้องชายไม่มีคนคบบอกมาดิอาตินอาตินอย่าทำพ่อนะน้องภูจำไว้นะครับจะเป็นเหมือนพี่ชายหรือน้องชายอย่าเป็นปีศาจในคาดเทวดาหรือว่าอย่าเป็นคนโง่ที่ต้องถูกหลอกซ้ำซากเข้าใจไหมครับนะครับอาทิตย์คงเหนื่อยนั่งก่อนนะน้องภูจำไว้นะครับอย่าเป็นแบบพี่น้องสองคนนั้นโดยเฉพาะพี่ชายคนที่ชดใช้กรรมของตัวเองเขาชดใช้กรรมของเขาอยู่คุณตุลเกิดอะไรขึ้นกับคุณหรือเปล่าว่าไงคนเก่งของพ่อยังไม่นอนอีกเหรอน้องภูไม่ง่วงน้องภูเก่งแล้ววันนี้คนเก่งของพ่อทำอะไรบ้างครับทะเลาะกับเพื่อนอาตินแล้วน้องภูชนะด้วยแต่เขาว่าพ่อนิสัยไม่ดีก่อนน้องภูเลยไม่ยอมน้องภูเก่งไหมฮะไหนน้องภูลองเล่าให้พ่อฟังหน่อยสิว่าเพื่อนของอาตินคนนี้เป็นใครได้เลยไว้ใจภูพาได้เลย
สืบเรื่องเพื่อนของตินที่ชื่อแคนให้ผมหน่อยแค่อยากรู้ว่าเพื่อนคนสำคัญของเจ้าตินเป็นใครแกคงไม่โกรธใช่ไหมน่ากินครับน้องภูล่ะครับอ๋อเห็นว่าจะไปบ้านนู้นกับคุณวดีอะค่ะอ๋อครับแล้วคุณตูนทานอะไรมาหรือยังคะให้น้าเตรียมอะไรไว้ให้ไหมคะทานมาแล้วครับน้าไปพักผ่อนเถอะช่วงนี้ผมกลับบ้านดึกน้าต้องรอผมก็ได้ยังไงอะมันก็เป็นหน้าที่ของน้านะคะน้าต้องเตรียมไว้ให้อยู่แล้วอะค่ะเออแล้วนี่ถ้าเจ้าหินยังอยู่อะมันก็คงไม่ยอมเหมือนกันนะคะนะครับแล้วตอนนี้ไอ้หินเป็นยังไงอ้าวตูนทำไมกลับเอาป่านนี้ผมอยากเคลียร์งานให้เสร็จอะครับดูตัวอีกทีก็เวลานี้แล้วเหรอจ๊ะช่วงนี้แม่รู้สึกไปเองหรือเปล่าว่าตูนกลับบ้านดึกมีเรื่องอะไรกับวดีหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกครับผมสิต้องเป็นห่วงแม่ตึกบ้านนี้แล้วทำไมยังไม่นอนถ้าป่วยขึ้นมาจะทำยังไงล่ะครับตุนเนี่ยนะเป็นเด็กดีกับแม่เสมอเลยไม่เหมือนเจ้าตินวันนี้พาเพื่อนที่ไหนมาบ้านก็ไม่รู้ลูกเต้าเหล่าใครก็ไม่รู้จักไม่รู้คบเพื่อนแบบไหนเขาอีกก็ขอให้ประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยก็แล้วกันแม่โชคดีจริงๆที่มีตุนตุนเป็นลูกชายที่แม่ฝากความหวังได้ใช่ไหมครับแม่หวังในตัวผมได้เลยหวังได้แต่ไม่ได้บอกว่าจะสมหวังพี่ชายคนนี้ต้องไปทำความรู้จักหน่อยนะพี่ตุลพี่ตุลต้องเชื่อผมนะผมไม่เล่นยาจริงๆอ่ะคนอื่นเขามองผมแย่หมดแล้วอ่ะพี่แต่ผมไม่ทำจริงๆนะคนอื่นจะไม่เชื่อผมก็ไม่เป็นไรอ่ะพี่ต้องเชื่อผมนะพี่ต้องเชื่อผมนะตอนนี้พ่อแม่ก็เกลียดผมไปแล้วอ่ะแต่ผมไม่แคร์พี่แค่พี่เชื่อผมก็พอพี่เชื่อสิพี่เชื่อพี่เป็นคนทำให้แกเป็นแบบนี้ไงหมายความว่าอะไรอ่ะผมไม่ขำด้วยนะพี่นี่มึงนึกว่ากูพูดเล่นๆหรือไงกูเองนี่แหละที่เป็นคนทำให้มึงไปอยู่ในปาร์ตี้นั้น
กูเองที่เป็นคนเรียกนักข่าวไปกูเองที่สั่งให้เล่นข่าวที่นั่นกูเองนี่แหละที่ทำลายชีวิตมึงผมไม่เชื่อพี่พูดเล่นใช่ป่ะพี่เมาใช่ไหมอ่ะบอกเลยไหมว่าอยากกินเหล้าเยอะมันไม่ดีโง่ระดับไหนวะตินกูไม่เคยรักมึงเลยกูอยากให้มึงตายตั้งแต่วันที่มึงเกิดถ้ามีมึงมีแม่มึงไม่มีย่ามึงกูคงไม่ต้องไปเจอเรื่องเหี้ยแบบเนี้ยกูเลยจะทำลายชีวิตมึงคืนไงเกียร์มึงสวัสดีครับฉันอยากรู้จุดอ่อนของเจ้านายเก่านายเราเคยตกลงกันแล้วนะครับคุณตินบอกสิ่งที่นายรู้เกี่ยวกับมันมาให้หมดผมบอกไม่ได้ครับฉันเคยสั่งว่าอะไรตอนที่คุณตินมาหาผมเมื่อปีที่แล้วผมสัญญาคุณตินว่าผมจะใช้ความสามารถของผมช่วยงานคุณตินผมจะทำอะไรก็ตามที่คุณตินสั่งแต่มีข้อแม้ข้อเดียวคือผมจะไม่ทำอะไรก็ตามที่ส่งผลเสียต่อคุณตุลผมจะไม่มีวันทนคุณตุลครับต่อให้มันไล่นายออกจากบ้านน่ะเหรอครับคุณตุลไม่ไร้ไก่อย่างที่คุณตุลคิดหรอกนะครับคุณตินคือครอบครัวคนเดียวของคุณตุลคิดว่าฉันจะเชื่อคุณตุลไม่เคยไล่ผมหรอกครับผมต่างหากที่ออกมาเองจะเย็นก่อนนะครับพอดีวันนี้ทำยังไงดีอะพี่ตุลพี่มีเรื่องอะไรจะบอกวันดีท้องค่ะวันดีท้องค่ะพี่ตุลคุณมีครอบครัวที่คุณอยากมีแล้วขอบคุณที่ทำตามสัญญานะครับขอบคุณที่ไม่ตามหาผมขอแค่คุณมีความสุขผมก็พอใจแล้วคุณคือโลกทั้งใบของผมนะครับคุณตุลเขาบ้านเนี่ยใครวะมึงเขาบ้านไอ้ตินใครวะอ
มันพี่เหี้ยคนนั้นนี่หว่าเพื่อนของตินเหรอพี่ชื่อตุลนะเป็นพี่ของตินยินดีที่ได้รู้จักว่าไงพี่ดีใจนะที่ได้เจอคนสำคัญของน้องชายมึงมันตีนอย่ายุ่งกับคนของผมตีนกูยังไม่ทำเข้าบ้านตีนเข้าบ้านนะไปลองเลยเป็นเด็กที่ใส่ซื่อดีนะอย่ายุ่งกับมันงั้นอย่าหาผมไม่เตือนโอ้ยเราถูกด้วยมาบอกก็เถอะไปบ้านคนอื่นเนี่ยซนก็ลูกม้าหิวนี่ว่านี่ไปไหนหมดตอนเช้าอยู่เป็นสิบคืนไม่เห็นสักคนบ้านพักคนงานอยู่ข้างหลังร้านนี้คงไปนอนกันหมดแล้วไม่ต้องระวังขนาดนั้นก็ได้แล้วน้องพี่ล่ะนอนแล้วเดี๋ยวนี้ลงมาทำไมจะเอาอะไรหรือเปล่าไม่เอาอะไรจากคนอย่างนายหรอกอุ้ยไอ้ท้องเอ็นขำแล้วตามพี่มาเดี๋ยวทำอะไรกินใครบอกหิวไม่หิวเว้ยสปาเกตตี้ผัดพริกเบคอนเมนูง่ายๆนะแต่พี่มั่นใจว่าอร่อยลองชิมดูไม่เชื่อละสิว่าพี่ทำได้ก็ตีไม่มีทางทำอาหารเป็นใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่เป็นพี่ชายจะไม่ชอบครอบครัวนะไม่กินเป็นเด็กที่ตลกดีนะลองชิมดูจะได้ไม่เสียของผมไม่อยากให้เสียของหรอกนะอร่อยละสินี่เมนูโปรดน้ำพูเลยนะแต่รายนั้นน่ะกินเผ็ดไม่ได้เลยผัดใส่แต่เบคอนน้องพูบอกว่าเจอเพื่อนตินที่บอกว่าพี่นิสัยไม่ดีแคนใช่ไหมตินเล่าอะไรให้ฟังก็เรื่องเร็วๆไงแล้วแคนก็เชื่อเชื่อไอ้ที่ตินพูดอ่ะกูเชื่อหมดแหละพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมติงชอบแต่งเรื่องที่ว่าพี่ชอบทำร้ายติงกับคนอื่นเห็นแบบเนี้ยพี่รักน้องชายพี่จะตายไม่เข้าใจจริงๆว่าติงกำลังคิดอะไรอยู่ห้ามว่าติงเว้ยกูไม่เชื่อใครอย่างนั้นแหละกูเชื่อแค่ติงเท่านั้นจำเอาไว้เสียของ
ทำท่ามันน้องภูเลยแชมป์แน่แชมป์ไม่พูดไปเลยวะว่ากลัวมึงนกเอ้ยกูต้องไปซื้อของแล้วอ่ะงั้นแค่นี้ก่อนนะมีตั้งชั่วโมงหนึ่งทำไรดีวะแคนหาอะไรกินดีกว่าเฮ้ยสู้คนนะบังเอิญจังเลยนะบังเอิญกับเตียดิบ้านอยู่คนละยอดกับห้างเลยมาโผล่ได้ไงเนี่ยก็ได้ก็ได้พี่มาหาเราเนี่ยแหละแคนมาหาทำไมอ่ะถ้าอยากรู้ไปนั่งคุยกันหน่อยไหมมองอะไรเนี่ยตอนนี้ทำตัวเหมือนเด็กเลยนะไม่คิดเลยว่าตีนจะมาชอบอะไรแบบเนี้ยแบบนี้ใช่ไหมเปล่าไม่ได้มีความหมายในทางที่ไม่ดีหรอกนะก็แค่แปลกใจที่ตีนมาคบคนใส่ๆซื่อๆแบบเนี้ยเพราะที่ผ่านมาไม่เป็นแบบนี้นี่คุณจะมายุยงให้ผมระแวงตินเหรอฝันไปเถอะอดีตก็คืออดีตอะผมเนี่ยปัจจุบันพี่ไม่ได้มายุยงพี่แค่มาแก้ข่าวต่างหากแก้ข่าวแก้ข่าวอะไรอะตินบอกว่าพี่ใส่ร้ายตินเรื่องที่เล่นยาใช่ไหมมันไม่ใส่ร้ายหน่อยมันพูดความจริงอะนี่มันอะไรอ่ะตินไม่เคยบอกหรอว่าเคยเล่นยาเอ๊วันนี้กูไปหาไม่ได้แล้วว่ะโทษทีนะที่คุณพูดอ่ะมันหมายความว่าไงอ่ะแกคิดดีแล้วใช่ไหมครับผมตัดสินใจดีแล้วแม้สุดท้ายแกจะไม่เหลือใครเลยอย่างนั้นเหรอครับแม้ว่าผมจะไม่เหลือใครถ้าแกตัดสินใจดีแล้วขอบคุณครับตุลป่ะไม่เป็นไรออกไปเถอะก่อนเห็นฉันขอโทษที่คนแก่คนนี้ช่วยใครไม่ได้เลยจริงThank you.
ใส่เสื้อค่ะคืนนี้ผมกลับดึกหน่อยนะครับน้านอนก่อนเลยเดี๋ยวผมกลับมาปิดบ้านเองไม่เป็นไรค่ะน้ารอได้ไอ้ตุลแคนวันนี้ตินไม่อยู่นะมึงเหี้ยมึงได้ยินไหมทำอย่างนี้ไหมวะมึงแม่งโคตรเหี้ยอะไรบอกให้ปล่อยผมผมจะเลือดหัวมันดอกที่คุณเชื่อเหรอที่มึงทำอ่ะพี่ทำอะไรพอทั้งอย่างอยากยุ่งไอ้ตินสัตว์พอเถอะค่ะคุณแคนปล่อยพอเถอะค่ะนะขอร้องเกิดอะไรขึ้นเนี่ยใครบอกฉันได้บ้างว่าเกิดอะไรขึ้นมาแล้วนี่หรอไม่มีอะไรมากหรอกก็แค่โดนต่อยไปไม่กี่ทีเพื่อนแกเนี่ยมันหนักเอาเรื่องเลยนะแค่อยู่ไหนคุยกับพ่ออยู่คิดว่าเรื่องจะจบแค่นี้ไหมไม่ว่าเรื่องจะจบยังไงผมไม่ยอมให้คุณแตะต้องตัวแค่นี้สุดท้ายแล้วแกก็เป็นคนที่มีความสุขมากที่สุดอยู่ดีขอให้แกโชคดีนะมาค่ะคุณตูนนะทำให้ค่ะไม่เป็นไรครับน้าไม่เข้าใจเลยอะค่ะคุณตูนที่คุณตุลน่ะจงใจที่ทำให้คุณตินเกลียดแบบนี้ด้วยอ่ะโถผมไม่เคยทำอะไรแบบนั้นสักหน่อยคุณตุลคะน้าเลี้ยงคุณตุลมาตั้งแต่เด็กนะคะทำไมน้าจะไม่รู้เหตุผลที่คุณตุลทำแบบนี้คุณตุลน่ะจงใจที่จะทำให้คุณตินเกลียดชัดๆเลยใช่ไหมคะผมต้องทำครับในคนนั้นสมควรรู้ความจริงและผมก็ไม่ควรได้รับการชื่นชมที่ไม่ควรได้จากน้องชายผมอีกแล้วคุณตูนน่ะนั่นทำให้เราต่อยเจ้าตูนสินะจะยืนมองอีกนานไหมมานั่งด้วยกันสิไม่คันตาลูปรออยู่ป่านนี้คงร้องหิวลั่นห้องคงจะเล่นกันหนักน่าดูสินะสุดท้ายแกก็เป็นคนที่มีความสุขไม่ว่าพี่จะทำอะไรสุดท้ายแล้วแกก็มีความสุขอยู่ดีพ่อบอกแกแล้วใช่ไหมว่าพี่จะหย่ากับวดีทำไมอะไรล่ะทำไมคนที่ต้องการความสำเร็จอย่างคุณถึงตัดสินใจยอมหย่าตอนที่วดีกับภูผาไปฝรั่งเศสเมื่อหลายเดือนก่อนวดีได้เจอคนใหม่ที่นั่นแต่พี่ไม่โทษเขาหรอกพี่เองนี่แหละที่ไม่เคยมีเวลาว่างให้เขาเลยแต่พี่กับวดีคุยกันมาสักพักแล้วถึงเวลาต้องให้อิสระกันสักทีแล้วภูผาภูผาอยู่ที่นี่ทันทีที่พี่อยากวดีจะไปฝรั่งเศสเยอะพี่สิสุดท้ายแล้วพี่แกก็แค่คนล้มเหลวทุกคนก็หนีไปไม่ต่างอะไรจากแม่แท้ของพี่
ุดท้ายแกก็เป็นเด็กดีอย่างที่พ่อบอกแกไม่เคยย่อเย้ยความล้มเหลวของใครแม้คนเร็วๆอย่างวิชาคนนี้ทำไมคนถึงทำแค่นั้นนะทำไมพี่จะทำมากกว่านั้นก็ได้พี่จะทำให้แคนเกลียดผมไปเลยก็ได้ทำไมถึงแค่ปล่อยคลิปบ้าๆเล่นเป็นเด็กๆแบบนั้นนะพี่คงสัญญากับมันเอาไว้แล้วก็แค่อยากรู้ว่าเด็กคนนั้นรักแกจริงหรือเปล่าพี่เลิกแล้วล่ะก็พี่แพ้แล้วนี่ดูแลคนของแกให้ดีอย่าให้พลาดเหมือนพี่แกคิดดีแล้วใช่ไหมที่ตัดสินใจทำแบบนี้ครับผมรู้ว่าเป็นการอกตัญญูแต่ผมไม่มันไม่ใช่เป็นการอกตัญญูการที่ฉันจ้างครอบครัวเธอมาทำงานที่นี่ฉันไม่เคยคิดว่าเป็นบุญคุณหรืออะไรครอบครัวเธอต่างหากที่มาช่วยฉันทำงานหลายปีแต่ถ้าเธอตัดสินใจแล้วฉันก็ไม่ว่าอะไรครับผมตัดสินใจแล้วแล้วตัวรู้หรือยังคุณตัวมีคุณวันดีและลูกที่กำลังจะเกิดมาครับแล้วเธอล่ะมีใครผมมีความทรงจำตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาครับผมขอโทษคุณไตรผมขอโทษที่อยู่ปกป้องคุณตุ้มไม่ได้อีกแล้วผมทำแบบนั้นไม่ได้อีกแล้วผมอยากทำแบบนั้นแต่ผมอยู่ต่อไม่ได้ผมทำลายครอบครัวที่คุณตุ้นอยากมีไปตลอดไม่ได้เห็นเธอใจเย็นก่อนนะผมต้องออกไปจากบ้านหลังนี้ครับเธอรู้ใช่ไหมว่าเธอกลับมาที่นี่กลับมาที่บ้านหลังนี้ได้ตลอดเวลาเธอรู้ใช่ไหมว่าเขาต้องการเธอเสมอครับแต่ไม่ใช่ตอนนี้ครับไม่ใช่ตอนนี้ฉันคงช่วยลูกฉันไว้ไม่ได้สักคนจริง
ุณตุลครับกูไม่ฟังผมมีเรื่องต้องบอกคุณครับกูบอกแล้วไงว่ากูไม่อยากฟังขอร้องล่ะครับคุณต้องฟังผมกูไม่อยากฟังกูไม่ฟังผมจะไปพรุ่งนี้เช้าครับกูบอกแล้วไงว่ากูไม่ให้มึงไปอ่ะแต่ผมต้องไปครับคุณตุลเรารู้ดีว่าไม่มีทางอื่นที่ดีกว่านี้คุณวันดีกำลังตั้งท้องลูกของคุณอยู่ที่กูไม่ต้องการคุณต้องการครับคุณต้องการเขาคุณต้องการครอบครัวมาโดยตลอดคนที่รักคุณคุณวันดีกำลังจะมีคนคนนั้นให้คุณซึ่งผมมีให้ไม่ได้ได้โปรดอย่าพูดว่าคุณไม่ต้องการเขาเพราะคุณรู้ดีที่สุดว่าคุณต้องการไม่คนที่กูต้องการคือมึงผมอยู่ข้างคุณต่อไปไม่ได้แล้วครับผมต้องไปเพื่อให้โลกของคุณสมบูรณ์เป็นโลกของกูของมึงนะเว้ยผมเป็นแค่ก้อนหินไร้ค่าโยมผมทิ้งไม่ได้ครับผมไม่มีค่าพอที่จะเป็นโลกทั้งใบของคุณหรอกถ้ามึงสัญญาว่ามึงจะไม่ทิ้งกูต่อไปนี้คุณคงไม่ต้องการผมแล้วครับกูรักมึงนะเว้ยหินกูรักมึงแต่ลูกคุณต้องการพ่อครับเด็กคนนั้นได้โปรดให้ความรักกับเขาอยากให้เขาโตมาเป็นเหมือนคุณตุลคุณตินถ้าคุณไม่มีเหตุผลที่จะมีชีวิตอยู่ต่อถือว่าผมขออยู่เพื่อเขาได้ไหมครับถือว่าเป็นคำขอสุดท้ายของผมสัญญากับผมได้ไหมครับว่าคุณจะมีความสุขมึงขอในสิ่งที่กูทำไม่ได้ผมขอให้คุณมีความสุขนะครับหินหินก็ยังจะหวังทั้งที่รู้ว่าต้องผิดก็ยังจะหวังในการรอคอยที่เลื่อนลอยขอเพียงแค่หนึ่งครั้งแค่ครั้งเดียวเพียงเสี้ยวหนึ่งของนาทีให้คนคนนี้ไม่ต้องเหงาใจกูรับกรรมของกูอยู่ใช่ไหมก้อนหินสุดท้ายกูก็ไม่เหลือใครอ
ณตินคุณมาได้ไงครับห้องแคบนะรายได้ไม่ค่อยดีผมอยู่ตัวคนเดียวนี่ครับไม่จำเป็นต้องหาห้องกว้างๆก็ได้ส่วนเรื่องรายได้งานที่คุณไตรแนะนำให้ผมทำตั้งแต่ผมมาอยู่อังกฤษก็ทำให้ผมอยู่ได้ที่ไม่เดือดร้อนครับแล้วอยู่มาตั้งหลายปีไม่คิดจะมีใครอ่ะคุณตินมาหาผมถึงที่นี่มีอะไรให้ผมรับใช้ล่ะครับคุณยังไม่ตอบคำถามผมนะคุณตินไม่จำเป็นต้องใช้คำสุภาพกับผมก็ได้นะครับพูดกับผมเหมือนมาก่อนนะครับไม่อะไรมันก็เปลี่ยนไปแล้วไม่เปลี่ยนหรอกครับเมื่อหลายปีก่อนที่คุณตินมาขอให้ผมช่วยงานคุณยังไงตอนนี้ผมก็ยังเหมือนเดิมทำไมคุณถึงรักคนอย่างพี่ชายผมลงตอนแรกผมก็แปลกใจนะทันทีที่ผมกลับมาไทยคุณพ่อก็ให้ผมลองมาหาคุณตอนแรกเข้าใจว่าจะให้คุณช่วยผมเรื่องงานแต่ตอนนี้รู้แล้วคืออยากให้คุณเล่าความจริงให้ผมฟังนะฮะคุณตายบอกแล้วครับถึงพ่อจะสัญญากับคุณว่าจะไม่บอกที่อยู่คุณกับพี่ชายผมแต่ไม่รวมถึงผมนะคุณตายเล่าอะไรคุณฟังบ้างเหรอครับคุณตินเลยมาที่นี่เพื่อคุณไตสินะครับผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อใครผมมาเพื่อตัวผมเองมาไถ่โทษสิ่งที่ผมเคยทำผิดไว้คุณตินอยากฟังเรื่องวัยเด็กของคุณตุลไหมครับผมมาก็พอเรื่องนี้แหละวันนี้เก็บของเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ยังเอากลับไปไม่หมดพรุ่งนี้เลยว่าจะให้คนมาขนอีกรอบนั่นแหละครับส่วนของที่เหลือพี่ตุลทิ้งได้เลยนะคะแล้วนี่จะไปวันไหนหรออาทิตย์หน้าค่ะน้องภูคงต้องคิดถึงมากแน่ๆพี่ตุลต้องสัญญานะคะว่าจะดูแลน้องภูเป็นอย่างดีว่าดีนิสัยไม่ดีเลยอะทิ้งลูกไว้ที่นี่ไม่หรอกพี่นี่แหละต้องขอบคุณที่ว่าดียอมให้ภูพาอยู่ที่นี่กับพี่ว่าดีไม่ได้อยากทิ้งลูกไว้ที่นี่หรอกนะคะแต่ว่าดีกลัวว่ากลัวอะไรไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวเลยว่าดีกว่าว่า
ถ้าน้องภูไม่ได้อยู่ที่นี่พี่ตุลจะอยู่บนโลกนี้ต่อไปไม่ได้สิคะวดีไม่พูดไม่ได้แปลว่าวดีไม่รู้นะคะตลอดเวลาที่ผ่านมาลูกคือเหตุผลเดียวที่พี่ตุลจะอยู่กับวดีพี่ขอโทษพี่ตุลไม่ต้องขอโทษหรอกค่ะมันผ่านมาแล้วที่ผ่านมาพี่ตุลดูแลวดีเป็นอย่างดีมาตลอดแต่ไม่มีภรรยาคนไหนหรอกนะคะที่จะทนอยู่ได้แม้สามีจะไม่เคยกอดไม่เคยจูบไม่มีแม้แต่จะสัมผัสเหมือนสามีภรรยาทั่วไปวดีขอกอดพี่ตุลเป็นครั้งสุดท้ายได้ไหมคะตลอดเวลาที่ผ่านมาพี่ขอโทษนะคือคุณจะบอกว่าพี่ชายผมเคยถูกลักพาตัวไปแล้วคุณย่าก็บอกให้คนพวกนั้นสามารถฆ่าพี่ชายผมได้ครับคุณย่าของคุณตินเกลียดคุณตุลมากเกลียดชนิดที่ว่าไม่อยากเหยียบอยู่บนแผ่นดินเดียวกันคุณตุลโดนด่าโดนว่าโดนดูถูกทุบตีและถูกกีดกันว่าไม่ใช่คนนามสกุลเมธานันแล้วมันก็หนักขึ้นในวันที่คุณตินเกิดมาเพราะแม่ผมคือคนที่คุณย่าเลือกครับคุณผู้หญิงพูดเสมอว่าคุณตินคือทายาทที่แท้จริงของเมธานันส่วนคุณตุลคุณตุลโดนมาหนักมากครับโดนมาทั้งชีวิตผมเลยได้เป็นเด็กที่มีความสุขส่วนพี่ชายผมเป็นคนที่คนเกลียดชังผมจะไม่ขอให้คุณตินยกโทษให้คุณตุลหรอกนะครับเพราะสิ่งที่คุณตุลทำเองก็ไม่น่าให้อภัยแต่คุณตุลรักคุณตินนะครับทั้งรักทั้งเกลียดเพราะยังไงคุณตินก็คือน้องชายคนเดียวคนเพียงคนเดียวที่คุณตนนับเป็นครอบครัวไม่ใช่ผมหรอกคุณนะฮะคุณรู้ไหมพี่ชายผมตั้งชื่อลูกว่าอะไรผมไม่ทราบหรอกครับผมจากมาก่อนที่เขาจะเกิดภูผาแปลกไหมล่ะพ่อชื่อตุลแม่ชื่อนภาวดีแต่ลูกชื่อภูผาแล้วคุณก็ดันชื่อว่าก้อนหินหรือว่านายปัตตภีผู้ผา
แปลว่าความรักอันหนักแน่นที่พ่อมอบให้ใครคนหนึ่งคุณว่าใครเป็นคนพูดประโยคนี้หมดธุระของผมแล้วผมได้รู้เรื่องที่ผมควรรู้ไปก่อนลืมบอกไปเรื่องนึงพี่ชายผมอยากกับพี่วันเดียวนะผมถ่ายโทษความผิดของผมแล้วแต่คุณหรือคุณพ่อก็อย่าคาดหวังว่าผมจะกลับไปเป็นเด็กใต้โอวาทของพี่ตุลผมจะชนะเขาให้ได้โชคดีนะพ่อไม่ได้กินอะไรน้องภูเลยเอาขนมมาแบ่งให้ครับพ่อร้องไห้ทำไมพ่อเป็นอะไรใครทำพ่อพี่แคนว่าพ่อเหรอน้องภูจะโกรธพี่แคนจะโกรธอตินใครทำให้พ่อเจ็บน้องภูจะโกรธน้องภูอย่าโกรธใครนะครับพ่อไม่ได้เป็นอะไรถ้ามีคนผิดก็คงเป็นพ่อไม่พ่อน้องภูไม่ผิดพ่อน้องภูเก่งที่สุดในโลกเลยพ่อรักน้องภูนะครับพ่อน้องภูก็รักพ่อที่สุดเลยแม่กินนายกินครับมีใครอยู่บ้านไหมหายไปไหนกันหมดอรุณสวัสดิ์ครับคุณตุลมึงรู้ใช่ไหมตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเหมือนตายทั้งเป็นมึงจะให้กูอยู่ทำไมหายใจทำไมกูทรมานในหินกูทรมานมึงมันใจร้ายมึงให้กูอยู่ทำไมทำไมไม่ฆ่ากูไปเลยทำไมมึงทิ้งกูให้กูอยู่โดยไม่มีมึงทำไมวะมึงคือลมหายใจของกูถ้าไม่มีมึงอ่ะกูก็ไม่มีแรงจะหายใจมึงอย่าหายไปไหนอีกนะกูอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีมึงไม่ได้อีกแล้วผมเคยบอกแล้วไงครับว่าถ้าคุณตุลไม่มีใครผมคนนี้จะอยู่เคียงข้างคุณเสมอคุณรักมึงนะเว้ยคุณรักมึงผมก็รักคุณครับอย่าหายไปจากสายตาไปสิผมแค่มายืนรับลมนะครับไม่ได้มองส่วนนี้นานแล้วผมจะไม่หายไปไหนอีกครับกูต้องขอบคุณไอ้ตีนสินะ
อย่างน้อยผมก็อยากให้คุณตุลคุยกับคุณตินนะครับได้สิกูทำอย่างที่มึงบอกได้ทุกอย่างแต่หลังจากนี้นะหลังจากนี้หลังจากที่กูจูบมึงครั้งนี้เธอจะไม่ต้องเสียใจอีกต่อไปไม่ว่ายังไงเราจะเดินไปด้วยกันและครั้งนี้ให้ฉันดูแลเธอตลอดไปพรุ่งนี้หรือเมื่อไรรักเราจะเป็นนิรันดร์ไม่มีวันเปลี่ยนฉันเพิ่งเข้าใจหัวใจตัวเองว่าจะรู้รักเธอเท่าไรมันคงไม่สายไปฉันคงไม่น้องภูไม่คุยด้วยน้องภูจะคุยกับพ่อแต่วันนี้คนตุนอาจจะกลับดึกนะครับคนภูบอกผมแทนได้ไหมถ้าไม่คุยกับพ่องั้นน้องภูจะคุยกับอาตินจะคุยกับพี่แคนงั้นไว้คราวหน้าผมจะบอกคุณแคนให้นะครับแต่วันนี้ถ้าคนภูต้องการอะไรบอกผมได้ไหมไม่น้องภูไม่อยากคุยกับนายทำไมล่ะครับเพราะน้องภูไม่ชอบนายทำไมคนภูถึงไม่ชอบผมล่ะครับไม่รู้ไม่ชี้ไม่สนคุณภูครับอย่าเซาซีสิน้องภูบอกแล้วว่าน้องภูไม่อยากคุยกับนายน้องภูพูดจาไม่พอเลยนะเย้พวกกลับมาแล้วฮึบพ่อกลับมาแล้วแต่มีคนบอกว่าน้องภูดื้อน้องภูไม่ได้ดื้อนะแล้วทำไมไม่เรียกหินว่าอาหินเรียกว่านาได้ไงก็ย่าบอกว่าน้องภูจะเรียกใครในบ้านว่าอะไรก็ได้นี่นาแต่พ่อไม่เคยสอนให้น้องภูพูดจาไม่สุภาพกับผู้ใหญ่นะน้องภูยังเรียกยายกินว่ายายกินเลยอีกแล้วอะไรอีกแล้วพ่อเข้าข้างอาหินอีกแล้วพ่อไม่รักน้องภูแล้วน้องภูไม่ชอบอาหินเพราะว่าพ่อรักอาหินพ่อต้องรักน้องภูนะพ่ออย่ารักอาหินนะคุณภูครับคุณพ่อของคุณภูรักคุณภูมากนะครับรักกว่าใครๆรักที่สุดในโลกเลยไม่ใช่แค่คุณพ่อของคุณภูนะครับทุกคนในบ้านหลังนี้ก็รักคุณภูมากนะครับอาหินด้วยเหรอใช่ครับผมก็รักคุณภูมากครับพ่อน้องภูง่วงแล้วเด็กดื้อเอ้ยเดี๋ยวพาลูกขึ้นไปนอนกันนะป่ะพี่นอนก่อนคุณภูหลับแล้วเหรอครับนี่กูบอกมึงหลายทีแล้วใช่ไหมให้เรียกว่าน้องภูก็พอแต่คุณภูไม่ชอบผมน้องภูก็ไม่ชอบทุกคนที่อยู่ใกล้พ่อหรือแม่ทั้งนั้นแหละแต่กูเชื่อว่าสักวันเขาจะรู้ว่าคนคนนี้สำคัญที่สุดในชีวิตของพ่อเขายิ่งคนตุนพูดแบบนี้คุณภูผายไม่พอใจนะครับมึงใช้เวลากี่ปีกว่ากูจะยอมรับว่ารักมึง20ปีครับถึงกูกับลูกจะไม่ยอมรับว่ารักใครง่ายๆแต่ถ้ารักแล้วก็ยกให้หมดใจเดี๋ยว
เดี๋ยวครับคุณตู้มีเอกสารที่ต้องอ่านก่อนเข้าประชุมพรุ่งนี้นี่มันนอกเวลางานแล้วคุณเลขาเวลาเนี่ยต้องไปทำอย่างอื่นแต่ว่าเอกสารโถคุณตุ้นคุณบูทานไอศกรีมไหมครับไม่เอาไม่กินยังทำให้ภูผาใจอ่อนไม่ได้อีกเหรออตีนไงทันทีที่กลับมาก็รับตำแหน่งเลขาของพี่ชายผมได้ทันทีกี่โครงการก็ทำสำเร็จแต่กับเด็กตัวเล็กๆแค่นี้ก็ทำให้ใจอ่อนไม่ได้แล้วเราล่ะเป็นอะไรน้องภูงอนพ่อทำไมพ่อไม่ฟังในสิ่งที่น้องภูพูดงั้นบอกอาตินหน่อยได้ไหมน้องภูอยากไปเที่ยวทะเลอยากไปกับคุณพ่อสองคนเหรอครับไปกับพ่อไปกับอาตินไปกับพี่แคนไปหมดทุกคนเลยแล้วอาหินล่ะอาหินไปด้วยก็ได้จริงเหรอครับใครพูดกับอาหินน้องพูจะไปกินไอติมเด็กฟอร์มจัดนะไม่ใช่ว่าผู้ชายบ้านไม่ฐานะเป็นมันทุกคนหรอกครับแม่ผมฝากมาถามคุณตินว่าวันเกิดคุณตินสัปดาห์หน้าคุณตินอยากทานอะไรเป็นพิเศษไหมครับคงอยากกินคนที่ลืมมันเกิดใช่ไหมช่างเถอะไปอาบน้ำสักหน่อยเดี๋ยวต้องไปคุยกับคุณพ่ออีกอันนี้คืออะไรครับอ๋อปราสาททรายครับทำจากรถที่จุโอ้เก่งจังเลยอยู่กับอาหินไปก่อนนะเดี๋ยวพ่อมาครับอาหินครับคุณครูผาอาหินอย่าแย่งพ่อนะงั้นถ้าผมขออยู่รับใช้คุณตุลกับคุณครูผาแทนได้ไหมครับรับใช้คืออะไรก็คอยอยู่ดูแลไงครับเขาแค่ดูแลนะงั้นผมอยู่กับคุณผาคุณตุนได้ใช่ไหมครับทำไมจะได้คอยอยู่ดูแลไงครับขอคิดก่อนคุณผู้ผาครับอย่าขาดสิใช้ความคิดอยู่ผมทำขนมเป็นด้วยนะครับผมอยู่เป็นเพื่อนเล่นคุณภูผาได้ด้วยคอยอยู่ปกป้องคุณภูผาได้ด้วยนะครับตีพี่แคนได้ไหมอ่ะครับตีพี่แคนแล้วพี่แคนเจ็บไหมอ่ะพี่แคนชอบแกล้งน้องภูอ่ะถ้าตีแล้วก็เจ็บครับงั้นน้องภูให้ไอ้หินอยู่ด้วยก็ได้แต่หินต้องตี
พี่แคร์แรงๆเลยนะคุยอะไรกันอ่ะพ่อครับอาหินอยู่กับน้องภูด้วยแหละใช่เราจะอยู่ด้วยกันนะ